ครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พบกับเกมบักเซอร์บอร์ดนะครับวันนี้ผมเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าเซเวียสายปืนนะครับวันนี้ผมอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งพูดผมก็ยิ่งเจ็บคอ ยังไงก็ดูรูปเกมประมาณได้สบายนะผมว่าถ้าเขาไม่ติดคีย์ใจผมนะถ้าเรื่องไล่ที่ต้นเกมผมรู้สึกว่าชิเวียถือว่าได้ที่ได้ดีเพราะว่าต้นเกมเรื่องเนื้อที่ดาเมจมันจ่ายอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมั้งผมว่าไม่เหมือนอะไรเนี่ยโอ้โดนตีฟรีสุดยอดไม่เป็นไรครับอย่าไปเครียดถ้าไม่เจอปากแขนก็เดี๋ยวก็ต้องช่างมันลองเล่นรู้สไนธรรมดาปกติเลยตอนนี้ความ คิดผมคืออาจจะสู้ไม่ค่อยได้ถ้าเราเกมตามเยอะผมเจอผู้เล่นเก่าเยอะเลยนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหากิ่งไม้ก่อนนะ รู้อาจจะทำจีโอดีมาไม่แน่ใจนะเขาพลาดเองครับไม่ใช่ผมแล้วก็อาจจะทำชุดจิวดีแต่ว่าไม่มีกิ่งไม้จริงเหรอฮัลโหลไม่ก็ไม่รู้สึกไม่รู้สึกแบบโอ้กิ่งไม้จ๋าหาไม่เจอยากนะฮะไม่เจอกิ่งไม้อะไรเลยเอาจริงหรอวะเนี่ยโอ้ยูทำกับผมอย่างนี้จริงหรอเนี่ยคีฟเลยแบตเตอรี่ก็มีเดี๋ยว เอาทีละอย่างก่อนครับไม่ไหวถ้าเราแยก
พูดเยอะไม่ได้ด้วยมันเจ็บคอจะทำ G.O.D. เนี่ยไอ้ซอนเล่นปืนสไนด้วยอยากทำนะต่อผมว่าทำอะไรก็ได้มั้งโอ้ยโอ้โหวัดเอาไงดีเอาไงดีสารกลางก็ได้มั้ง แล้วก็ลวดโอเคครับเอาหมวกยิงไกลแล้วก็ไปกดดับเบิลสกิลเจอแล้วครับของดีอยู่ตอนแรกคือโอเคนี่อะไรหนังคิดง่ายดีครับถ้าเราได้นี่ได้หนังมาเราไปทำมันนี้เวลาที่เก็บเสียงก็ได้เวลาเบิร์ดสกิลทีน่าจะหายไปเลยแล้วก็เราไปหาฮิตด้วยภาพไม่เจอเราผมเดี๋ยวผมไปนี่แหละเอาเขาตายเลยนี่หว่าผมไม่ต้องทำเนาะเดี๋ยวก็ลองดีครับถือว่าดีผมจะได้ไม่ต้องทำกับดักเลยก็ได้มั้งดูกันダブルキール。ขอโทษด้วยครับไอ้บอยเป็นไง
สุดยอดจริงๆเลยเฮ้ยเขาแปลกประหลาดตรงที่แม่งเขาใช้ตัววิดีโอใส่ผมอัดหน้าเลยนี่ผมยอมใจข้อหนึ่งโอ้เครียดแร่เหล็กหาไม่เจอผมจะไม่ไปชายหาดถ้าไปก็น่าจะจริงพอดีลองดูก็ได้ครั้งสุดท้ายดีครับที่ผมได้เสื้อนี้มาผมโอเคแล้วถึงแม้จะอาจจะโดนแย่งทีก็ได้ไม่เป็นไรต้องทำละสู้ๆทุกคนตลกจังไหมเนี่ยฮัลโหล 2% อ๋อคิดลูกคิดสุดยอดคิดนั่นแหละสุดยอดจริงเลยต้องโดนตีซ้อนไหมมันจีบยันจันไม่เป็นไรตั้งสติไอ้ทีโอ้พระเจ้าใครเป็นคนฆ่าไม่อย่าทำอย่างนั้น ต้องกระดาษบ้างกิ๊กค้างอ
ช่างมันเดี๋ยวตายครับไม่คุ้มเท่าไหร่ว่าหากระสุนดีกว่าเผื่อเรายิงไม่ทัน เราต้องสำรองแผนไว้ครับเพราะเผื่อเราโดนเทรดอะเทรดแบบทุเรศอะ กันไว้ดีกว่าแก้ครับไม่เสียหายด้วยว่าเจอละเราเวลาเล่นซีเวนเราจะไปบวกแบบโง่ๆนะครับเราต้องวิ่งหนีเรื่อยๆไม่งั้นจะไม่แสดงประสิทธิภาพของซีเวียเยอะเท่าไหร่ก็มีแผนสำรองสุดยอดครับลงงานปะที่ปกติเขาไม่เข้าครับจบครับเรียบร้อยครับคิว7คนครับแรงเกมโอเคผมก็เสร็จเคลียร์ควายกายอาแล้วด้วยโอเคครับยากครับยากว่าเป็นเกมที่กดดันยากมากทำดาเมจไป 4,470 ดาเมจถือว่าลัคกี้ตรงที่ลัคกี้คีย์ครับแล้วก็ดีตรงที่ไอพวกไงดีชูจิมันไปตัดตรงที่ผมแล้วก็โดนคีย์เรื่อยๆแล้วก็ตัวแตกผมว่าเขาไม่น่าเก็บมากับผมเก็บป่ะคือแบบถ้าสู้ไม่ได้เราคนไปเก็บมากับสัตว์แต่เขาไม่ตอบจบ
ก็ผมเล่นเครื่องใส่แต่ไอลีออนนะไม่ใช่อะไรเพราะว่าพูดไงดีอ่ะเพราะว่าลีออนอ่ะมันเกิดไงมันมาเอียดแล้วถ้าผมปล่อยลีออนไว้บางทีผมอาจจะตายได้แต่ผมลองไปฆ่าลีออนมันก็ไม่มีอาหารแล้วเนี่ยอาหารมันหมดตูดแล้วเพราะว่าผมตีทีละร้อยเกือบ300สรุปคือดาเมจสูงสุดที่ของชีวิตมันทำได้ถ้าหามันไม่มีเซตอะไรพวกเนี้ยเอามาเท่าไหร่วะ290แต่ว่าผมแอนตกใจตรงที่ไอซอนนะไอซอนมันผมเลยตอนแรกผมจะคราฟนี่ชุดเกาะนี่ละชุดเกาะกันกับหลักมาไม่ต้องทำจบ ผมบอกเลยครับไอแต่ละคนอ่ะคือแบบปีไอพวกดีออนแม่งไปท่าเรือไปแล้วแม่งไปกดสกิลกับไปเทรดเรื่อยเนี่ยแล้วดูดิแม่งไปเทรดจนแบบไม่มีอาหารแล้วแล้วแม่งก็ไปลงไม้บานแล้วผมเล่นเครื่องใส่เรียบร้อยตายหาเลยหมดเลยไปเก็บหมูไม่แนะนำนะก็ถ้าหาอาหารคุณไม่ฟูแล้วคุณไปฆ่าแล้วคุณจะยังไปสู้กับเจ๊เขียวอ่ะแน่นอนว่าโอเคคุณได้มาแต่สู้ไม่ได้หรอก แล้วก็สู้อามันเกมมันนำเกมมันตามเยอะมากเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนวันนี้ก็นั่นแหละผมก็พูดมาแล้วไม่ได้ด้วยผมก็เลยต้องซอฟเสียงหน่อย เฮ้ยถ้าผมพูดเสียงดังมันรู้สึกแบบจะไอรัวๆเลยไม่ใช่อะไร รู้สึกเหมือนคอผมก็นี่ด้วยเป็นต่อมไทรอยด์หรือเปล่าอักเสบหรือเปล่าน่าจะใช่หรือมั้งไม่รู้อะคือแบบตอนแรกไปหาหมอแล้วก็หมอบอกมาเหมือนต่อมไทรอยด์อักเสบก็เลยแบบซอฟๆเรื่องการพูดหน่อย แล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนของครับ